รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้ภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้และดิฉันแพรวปาริดาหงส์กระจ่างแล้วค่ะพืชผักสมุนไพรหลายชนิดนะคะไม่ใช่นำมารับประทานได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสอดประสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอีกด้วยค่ะพลูก็เช่นกันนะคะหมากพลูเป็นของคู่กันบางทีเนี่ยเราไปตามต่างจังหวัดไกลๆยังอาจจะเห็นคนเคี้ยวหมากอยู่ก็เป็นได้แต่เมื่อเลิกเคี้ยวหมากไปแล้ววิถีของพลูจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปติดตามกันค่ะพลูเป็นไม้เลื้อยลำต้นเป็นปล้องและมีข้อลำต้นมีลักษณะอวบน้ำมีร่องเล็กๆสีน้ำตาลอมแดงตามแนวยาวของลำต้นสันร่องมีสีเขียวโดยลำต้นส่วนปลายจะมีสีเขียวส่วนลำต้นส่วนต้นจะมีสีเขียวอมเทารากพลูรากใต้ดินของพลูเป็นระบบรากฝอยประกอบด้วยรากสองชนิดคือรากหาอาหารและรากยึดเกาะใบพลูเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับใบมีรูปไข่หรือรูปวงกลมแกมรูปไข่ผิวใบเรียบผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มมากกว่าด้านล่างโคนใบมีลักษณะกลมเบี้ยวหรือมีลักษณะเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลมหรือเรียวแหลมมีเส้นใบนูนเด่นใบอ่อนมีสีเหลืองอ่อนและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มเมื่อแก่เต็มที่จึงจะมีสีเหลืองเนื้อใบค่อนข้างหนาเป็นมันและมีกลิ่นฉุนดอกพลูมีสีขาวออกรวมกันเป็นช่อผลของพลูมีลักษณะอัดแน่นที่เกิดจากดอกในช่อดอกสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะจะมีพัฒนาการไปทางด้านไหนและจะได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใดซึ่งนอกจากสรรพคุณแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้งานด้วยค่ะส่วนพลูของเราในวันนี้นะคะจะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างต้องไปสอบถามจากท่านนี้เลยค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลูนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงชะพลูกันไปบ้างแล้วอยากให้อาจารย์ต้อมค่ะช่วยบอกข้อแตกต่างของพลูกับชะพลูให้เราได้ทราบกันอีกสักทีได้ไหมคะคือกลิ่นนี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะกลิ่นก็ไม่เหมือนกันใบก็คล้ายกันบ้างแต่ใบของชะพลูจะป้อมกว่ามันกว่าบางกว่านะคะใบของพลูนี่จะมีลักษณะที่แข็งกว่าค่ะค่ะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณนิยมใช้พลูกับหมากทานคู่กันแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะยังมีการใช้บ้างอยู่หรือเปล่าคะในประเทศไทยก็เลิกมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ค่ะปัจจุบันก็ยังมีการเคี้ยวหมากอยู่บ้างนะคะหมากก็จะคู่กับพลูนะคะซึ่งเข้าใจว่าในสังคมอาเซียนเนี่ยมีการใช้พลูอาจจะมากกว่า 4,000 ปีด้วยซ้ำไปค่ะยาวนานมากๆเลยค่ะค่ะก็ทำให้มีเลี้ยวมีแรงในการทำไร่ไถนาถือว่าพลูนี่ก็เป็นยากระตุ้นชนิดนึงอะค่ะค่ะคือในตัวของพลูเองนี่คือเขามีสารอะไรคะทำไมถึงมีฤทธิ์ทางด้านนั้นคะค่ะเขามีสารที่กินแล้วทำให้สดชื่นนะคะว้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ลองเอาใบชะพลูลองเอาใบพลูไปทานจะทำให้รู้สึกว่ามีกำลังขึ้นเหมือนคนในสมัยก่อนไหมยุคสมัยนี้คงต้องใช้ในรูปแบบของสารสกัดหรือน้ำมันนะคะกลิ่นของพลูนี่ก็มีฤทธิ์ในทางกระตุ้นนะคะอ๋อค่ะทำไมปัจจุบันเราถึงต้องไปในทางที่เป็นสารสกัดแทนนะคะเพราะว่าเวลาเคี้ยวหมากเคี้ยวพลูเนี่ยปัญหาคือว่ามันต้องอาศัยที่บ้วนน้ำหมากค่ะก็จะเป็นปัญหาได้ค่ะแล้วก็ตัวของพลูเนี่ยนะคะในการใช้เป็นยานะคะหรือการใช้เคี้ยวหมากเนี่ยพลูจะทำให้ผิวหนังเป็นสีดำก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะคะคือทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยหรอคะคือสมมติว่าเรามีเหตุที่ต้องใช้พลูนะคะพลูเนี่ยจะมีสรรพคุณในการ
แก้ฟกช้ำดำเขียวแล้วก็เกิดอาการบวมจากปลาดุกยักษ์จากไม้ทิ่มลงไปหรือว่าเกิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะถ้าเกิดว่าเราตำพลูไปพอกเนี่ยผิวหนังเราจะเป็นสีดำแต่ดำชั่วคราวสักพักหนึ่งก็จะหายนะคะก็จะเป็นจุดอ่อนของพลูหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเอาพลูไปใช้ในยุคสมัยนี้ก็ได้แต่ว่าวัฒนธรรมในการกินหมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะค่ะคือตัวของหมากเองเนี่ยเขาก็ยังมีการโต้แย้งอยู่ว่าหมากก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะแล้วก็พลูกับหมากนี่มักจะกินด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วเขามีการทานพลูอย่างเดียวไหมคะเปล่าๆโดยที่มีค่ะคือเขาจะไปนวดเอาไปปิ้งย่างหรือว่าแบบว่าเอาไปย่างคั่วแล้วก็ชงเป็นชาแก้ท้องอืดแล้วก็ทำให้หายใจได้โล่งอะค่ะสำหรับใบพลูเดียวๆนะคะค่ะแต่ว่าสรรพคุณเด่นๆของพลูเนี่ยก็จะเด่นอยู่หลายเรื่องนะคะเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องของช้ำบวมนะคะเป็นนิทานขณะที่ว่าพระเอกถูกตีตายแล้วพระอินทร์ต้องหาพลูมาให้นางเอกเนี่ยใช้ใบพลูนวดแก้ช้ำบวมจนพระเอกฟื้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้อุดจมูกเวลาที่เลือดกำเดาไหลนะคะแล้วก็พวกกรากเกลื่อนน้ำกัดเท้าต่างๆลมพิษนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของเห็บเห็บเนี่ยถ้าใครเคยเข้าป่าเนี่ยจะแกะประมาณ 30-40 ครั้งจะคันนะแต่ถ้าเกิดเราใช้พลูเนี่ยไม่กี่ครั้งเนี่ยก็หายนะคะแล้วก็เป็นยาสำหรับเด็กนะคะเด็กที่แบบท้องพองท้องป่องนะคะหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยเราเอาใบพลูไปทาน้ำมันแล้วย่างไฟไปประคบท้องนะคะการหายใจก็จะโล่งขึ้นท้องก็จะหายอืดนะคะแต่ที่ประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยที่ใช้พลูแม้กระทั่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็คือในเรื่องของการสมมติว่าประตูหนีบมือปิดประตูรถแล้วเอาลืมเอามือออกหรือว่ากระถางต้นไม้ทับหัวไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนนอนไม่ได้เลยนะใบพลูเนี่ยก็จะตำใส่เหล้าใส่เกลือเนี่ยพอกลักษณะสำคัญของพลูก็คือว่าเขามีลักษณะในการคือเขามีคุณสมบัติสำคัญของพลูคือเขาจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแก้ปวดนี่สำคัญนะแก้อักเสบเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดอักเสบเนี่ยคิดถึงพลูเลยหรือแม้ว่าในอนาคตเนี่ยเกิดว่าไม่มียาเกิดน้ำทิ่มเข้าไปไม้ทิ่มเข้าไปในเนื้ออะไรเงี้ยนะคะเอาไม้ออกแล้วก็ใช้น้ำคั้นพลูนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะถ้ามีก็ใส่เหล้านะคะตำพอกเนี่ยอาการปวดแล้วก็แผลหนองก็จะไม่เป็นด้วยคุณสมบัติฆ่าเชื้อนะคะลดอาการปวดนะคะแก้อักเสบของพลูเป็นลักษณะที่เด่นมากๆเลยค่ะทำไมต้องใช้คู่กับเหล้าด้วยคะอย่างเช่นเมื่อก่อนพอจำได้ว่าตอนเป็นลมพิษคุณยายที่บ้านก็คือเอาพลูมาผสมกับเหล้าแล้วก็เอามาทาให้เหล้านี่จะช่วยสกัดสารนะคะก็จะทำให้สารสำคัญเนี่ยออกมาได้ดีขึ้นนะคะนี่นะคะเป็นเคล็ดลับที่คนสมัยก่อนนั้นไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากที่บอกว่าใช้พลูแล้วเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยเป็นสีดำยังมีข้อควรระวังอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์ทุกอย่างในโลกนี้แพ้ได้ถ้าเกิดใครที่แพ้ผิวก็มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พบบ่อยค่ะอาการแพ้พลูนี่เป็นยังไงคะก็เหมือนกับแพ้ทั่วไปคือถูกพลูแล้วเป็นผื่นก็มีนะคะค่ะราคาโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะลองใช้ในปริมาณมากๆก็ให้ลองใช้ในปริมาณที่น้อยดูก่อนว่าตัวเราแพ้หรือเปล่าเขาไม่ค่อยแพ้ค่ะแต่เตือนไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้บางคนแพ้อะไรก็ไม่รู้นะคะมีอาการแพ้แปลกๆเกิดขึ้นมามากมายเลยนะคะตอนนี้พลูถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเราไหมคะบางที่เนี่ยก็ยังเป็นนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันน้ำมันหอมระเหยจากพลูเนี่ยเอาไปผสมใส่น้ำยาบ้วนปากสบู่ในอโรมาเทอราปีต่างๆนะคะก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจในบางพื้นที่ค่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสมุนไพรในตะกร้านะคะอย่างเช่นพลูก็กลับนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ค่ะอยู่ที่ว่าเรานะคะจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยด้วยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับพลูมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะรู้จักแค่หมากพลูแต่ว่าวันนี้รู้แล้วว่าสรรพคุณของพลูนั้นมีมากมายเลยทีเดียวค่ะขอบคุณด้วยนะคะอาจารย์ต้อมค่ะ
ผู้ชมคะสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวอย่ากลัวที่จะนำไปใช้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณอภัยภูเบศเดสปาด้วยค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ